พาไปดูความเคลื่อนไหวของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกันบ้างนะคะโพสต์จดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารค่ะถามหาเรื่องของความรับผิดชอบหลังจากเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมามีการม็อบได้รับบาดเจ็บถึงขั้นนิ้วขาดนะคะซึ่งจดหมายระบุว่าจากการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์การชุมนุมไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บริหารเท่าที่ควรเนื่องจากว่าปฏิเสธการให้ใช้สถานที่ทั้งที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ดำเนินขั้นตอนอย่างถูกต้องตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดขณะเดียวกันก็ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนายสิทธัตจินดารัตน์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกาดของผู้ชุมนุมที่พยายามจะเปิดประตูเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยจนนิ้วก้อยซ้ายถูกซี่ประตูรั้วบีบจนกระดูกร้าวและฉีกขาดทั้งที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยกลับไม่มีท่าทีที่จะให้ความช่วยเหลือหรือแม้แต่แสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอประณามการกระทำเหล่านี้ผ่านจดหมายเปิดผนึกพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้บริหารโปรดแสดงความเสียใจและรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมกับปิดท้ายจดหมายด้วยนะคะบอกว่าอย่าให้คำว่าเพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนเป็นเพียงแค่คำโฆษณาไร้ราคาอีกต่อไปค่ะพาไปดูกรณีเมื่อวานนะคะที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบุกไปยังกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะคะแล้วก็ไปปาไข่ไปสาดสีน้ำเงินใส่บริเวณด้านหน้าเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้เองพลเอกประวิตรก็ถูกผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นนี้นะคะท่านก็บอกว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรและมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความต้องการของทางกลุ่มในส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าควรจะต้องพูดคุยกันเรื่องการบังคับใช้ถามว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยต้องใช้กับผู้ชุมนุมจริงจังมากขึ้นไหมท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วค่ะดูว่ามันผิดกฎหมายป่ะฉะนั้นถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรนะมันไม่เสียหายเลยเสียหายเลยก็เขาต้องการอย่างนั้นนี่นะแต่ว่าผมว่าคุยกันดีกว่านะคุยกันดีกว่าว่าพูดกันให้รู้เรื่องดีกว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะครับก็คุยกันเขาก็ดูอยู่แล้วนะนอกจากนั้นนักข่าวยังถามต่อถึงประเด็นเรื่องของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่รวมไปถึงกระแสข่าวรัฐบาลแห่งชาติด้วยพลเอกประวิตรตอบอย่างไรไปฟังกันค่ะข่าวใครคุณต้องไปถามคนที่ให้ข่าวดิมาถามผมไม่ได้ให้ข่าวอ่ะแล้วเดี๋ยวทางพนักงานต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ด้านนึงแบบนี้เรียกว่าตอบไหมเนี่ยคุณเมย์ก็คือเดินหายไปเลยนี่แหละค่ะแต่ว่าท่านนายกบอกแล้วว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรู้ชื่อกันแน่นอนแล้วค่ะส่วนกรณีที่มีการไปปาไข่แล้วก็มีการสาดสีก็มีความเห็นจากคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าเป็นห่วงอนาคตของน้องๆบอกชื่อด้วยก็คือน้องไม้แล้วก็น้องรุ้งแล้วก็ตั้งคำถามค่ะบอกว่าคนเหล่านี้หรอที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศซึ่งหมอวรงก็โพสต์ข้อความนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วเกรงว่าน้องๆจะเข้าใจคำว่าสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยการถูกคุกคามแบบผิดๆนี่หรือคือผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศปฏิรูปสถาบันเบื้องสูงและเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่บอกตรงๆว่าเป็นห่วงอนาคตของน้องๆค่ะค่ะอีกหนึ่งคนที่เป็นห่วงกลุ่มเยาวชนนะคะก็คือคุณเทพไทยเสนพงศ์จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาเป็นห่วงเรื่องของพฤติกรรมแนวทางตอนนี้เนี่ยเริ่มจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมทำให้นับวันเนี่ยอาจจะถูกปฏิเสธจากแนวร่วมมากออกไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมในความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกล่าวคำไม่สุภาพของแกนนำบางคนที่มีต่อประธานสภาอย่างคุณชวนการปราศัยด้วยถ้อยคำที่รุนแรงหยาบคายการจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงรวมไปถึงการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆที่มันไม่เหมาะสมถ้าการชุมนุมยังมุ่งมั่นในแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็เชื่อว่าผู้ชุมนุมจะยังได้รับการตอบรับและเสียงสนับสนุนจากคนไทยอย่างท่วมท้นแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทางกลุ่มเนี่ยไปทบทวนท่าทีแล้วก็แนวทางการเคลื่อนไหวเสียใหม่ขอให้มุ่งมั่นทำรงไว้ซึ่งเป้าหมายข้อเรียกร้องที่มีเดิม3ข้อเนี่ยยังหยุดคุกคามประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญยุบสภาถ้ายังคงอุดมการณ์เดิมแบบนี้ก็จะมีมวลชนมาร่วมด้วยมากขึ้นค่ะ